ครับสวัสดีครับกูเปานะครับวันนี้จะมาสอนเพลงอีกแล้วนะครับของมีอยู่นะครับไม่ใช่มาสอนเพลงแล้วนะชื่อเพลงอีกแล้วนะครับ เดี๋ยวงงกันโอเคก็เพลงนี้นะครับมีรีเควสต์เข้ามาว่าให้สอนในแบบดีตบเนาะก็นะครับในคนที่รีเควสต์เข้ามาก็เดี๋ยวนี้จัดให้ทุกเพลงนะครับก็อันนี้แบบดีตบนะครับเดี๋ยวผมก็สอนแบบธรรมดาไปด้วยแล้วก็ดีตบไปด้วยแล้วกันนะครับเพลงนี้ก็น่าสนใจดีมีคอร์ดไม่กี่คอร์ดนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูว่าเล่นยังไงนะครับก็ฝาก Subscribe ช่องเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ในเพจไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตามกติกาเนาะอยากขอให้สอนเล่นเพลงไหนก็รอดูโพสต์กันดีๆนะครับเดือนนี้ก็มาเต็มโควต้าเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็วันนี้กีตาร์ที่ใช้ก็เป็นแคปมานะครับมาดูเพลงกันนะครับเพลงนี้เพลงอีกแล้วนะครับก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันใช้อยู่แค่4คอร์ดนะครับก็วนทั้งเพลงเลยนะครับสามารถเอาไปฝึกที่แบบว่าถ้าให้มันแอดวานซ์ที่เป็นแบบว่าดีตบขึ้นมาเนาะด้วยก็สอนตั้งแต่ง่ายไปจนยากเลยนะครับเพลงนี้มาดูคอร์ดก่อนนะครับว่ามันใช้คอร์ดอะไรเนาะมีคอร์ดที่เป็นคอร์ดดีนะครับเริ่มด้วยคอร์ดดีเลยแล้วก็ไป D7 นะครับซึ่งถ้าเกิดจับ D7 ไม่ได้เนี่ยมันจะจับ D ก็ได้นะก็โยนหยวนกันอยู่นะแต่ว่าถ้าจับได้ก็ไปลองจับ D7 นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นคอร์ด G major 7นะครับที่เขาใช้เนาะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าดีตบเนี่ยมันก็จะใช้แค่3เส้นเนาะเส้น5ก็บอร์ดนะครับเส้นที่1ก็ไม่ไปโดนมันนะครับหรือว่าจะจับ G ปกติก็ได้นะในกรณีถ้าดีแบบธรรมดาเนาะแล้วก็ G minor นะครับG minor นี่ก็จับทาบนิดนึงเนาะถ้าไม่ทาบนะครับก็จะไปจับ3เส้นด้านล่างนี่นะครับนิ้วชี้ก็จะอยู่ที่สายที่1 2 3นะครับเฟดที่3เนาะแล้วก็นิ้วนางนิ้วก้อยนะครับอยู่ในเฟดที่5นะครับของสายที่4แล้วก็5หรือว่าถ้าทาบได้ก็เยี่ยมเลยนะครับหรือมีอีกแบบนึงนะครับที่จะใช้เวลาดีตบเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยก็คือว่าเป็นสายเบสนะครับอยู่ที่ G นะครับสายที่6อยู่เฟดที่3หมดเลยนะแล้วก็นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับอยู่ในเฟสที่3นะครับสายที่2 3 4นะครับนี่ถ้าเป็นดีตบเนี่ยก็ใช้อันนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าดีเนี่ยก็แนะนำว่าจับเต็มๆแล้วกันนะครับทีนี้เพลงนี้เนี่ยถ้าดีปกตินะครับด้วยความที่มันเป็นเพลงช้านะครับความเร็วมันอยู่ที่72นี่ดีแบบสบายๆก่อนนะก็เล่นเป็นแพทเทิร์นธรรมดาที่ผมใช้อยู่แล้วนะครับลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงนะก็จะเป็นอันนี้นะครับลงใช้แพทเทิร์นนี้นะครับทีนี้ไปดูในเซตคอร์ดนะครับเดี๋ยวแบบดีก่อนนะแล้วเดี๋ยวดีตบเดี๋ยวก็จะสอนด้วยนะครับทีนี้แบบดีธรรมดานะครับเผื่อใครกำลังฝึกหัดเนาะเราก็ดีธรรมดาได้ก่อนนะครับเซตคอร์ดมีแค่4คอร์ดนี้นะครับวนไปเรื่อยๆมามี D 1ห้อง D 7 1ห้องนะครับ G major 7 1ห้องแล้ว G minor นะครับ3 4นี่จับ G ก็ได้นะครับG major 7แล้วก็ G minor นะครับไม่ทาบก็ได้นะอันนี้เล่นอีกรอบนึงนะครับวนแค่นี้นะครับทั้งเพลงเลย G major 7จะดีดก็ได้นะหรือจับ G ก็ได้โอเคประมาณนี้นะครับก็ทั้งเพลงเดี๋ยวเล่นกับเพลงให้ดูด้วยนะอันนี้ก็ทำคลิปเดียวจบเลยนะครับทีนี้แบบดีตบนะครับเราก็ต้องท่องแพทเทิร์นของมันให้ได้ก่อนว่าเบสเบสนะครับเบสดีตบเกียวนะครับไอ้คำว่าเกียวของผมเนี่ยก็คือมีตัวเบสแล้วก็มีตัวด้านล่างนะครับสายด้านล่างโดยสาย1 2 3นะครับทีนี้มาดูเป็นกลุ่มมันก่อนนะครับเรามาดูในแพทเทิร์นของมันก่อนนะครับก็จะเป็นตัวเบสเบสดีตบเกียวตบนะครับเบสดีตบเกียวตบท่องอันนี้ก่อนนะเบสดีตบเกียวเบสดีตบเกียวตบเบสดีตบเกียวผมใช้คำไม่เหมือนกันนะตัวเบสตัวดีดก็ตวัดขึ้นมาตัวตบก็ใช้การเคาะนี่ลงไปนะครับแล้วก็เกียวก็คือตัวเบสกับตัวสายด้านล่างด้วยกันนะครับแล้วก็ตบอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าตามจังหวะมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับone two three five เบสดีตบเกียวตบเบสดีตบเกียวตบเบสดีตบเกียวนะครับซึ่ง D กับ D 7นะครับ D กับ D 7เนี่ยก็เบสอยู่ในสายเดียวกันนะครับเกียวตบเบสดีตบเกียว
แล้วก็ทีนี้ไป G major 7นะครับก็จะเป็นตัวนี้เนาะแต่ว่าทีนี้ G major 7เนี่ยไอตัวดีหรือตัวเกียวเนี่ยมันจะมาอยู่ในสายที่2 3 4นะครับตัวเบสเนี่ยอยู่ในสายที่6นะครับเมื่อกี้ดีเนี่ยเบสอยู่ในสายที่4อันนี้ก็จะเป็นเบสดีตบเกียวตบเบสแล้วก็ G minor นะครับผมก็จะเล่นเป็นฟอร์มนี้เนาะนี่นะครับเหมือนกันนะครับเบสแล้วก็ตัวดีดเนี่ยก็เป็นสาย2 3 4นะครับหรือว่าเกี่ยวก็นะครับผมก็ใช้3นิ้วที่เหลือนะครับใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางเนาะเบสดีตบเกี่ยวตบเบสตบนะครับ1 2 and 3 4 1จะสังเกตว่ามันมีแค่ตัวอะที่เพิ่มขึ้นมานิดเดียวแค่นั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยมันจะไปตาม1 2 3 4เลยนะครับมาลองดูกันนะเดี๋ยวผมให้มันนับก็ได้นะให้มันนับ1 2 3 4ให้เราจะได้ยินว่า1 2 3 4 A B จบ B ภาพก็ได้นะเบสจบ D7 G4 เบสจบ G4 จบเบสจบ G4 ลืมตบเมื่อกี้เบสอีกรอบหนึ่งเบสเบสจบ G4 เบสจบ G4 ประมาณนี้นะครับแต่ว่าไอตัวที่มันเกี่ยวเนาะเทคนิคของมันก็ระวังอย่าให้เสียงมันสั้นไปนะครับเบสดีตบเกี่ยวนะครับตัวนี้ก็ค้างไว้แล้วก็ค่อยตบนะครับเบสดีตบเกี่ยวตบนะครับให้เสียงมันลากยาวไปนิดนึงเนาะประมาณนี้นะครับลองย้อนกลับไปฝึกได้ในคอมเมนต์เนี่ยผมจะมีแบ่งเอาไว้นะว่าฝึกดีตบอันนี้ก็ย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูแล้วก็เล่นพร้อมกันนะครับ 2-3 รอบนี้แล้วก็ลองฝึกเองนะเปิดกับเมทานอมนี้ก็ได้นะครับทีนี้ไปลองดูกับเพลงนะครับเพราะว่าคอร์ดมันมีอยู่เซตเดียวเนาะโอเคมาเดี๋ยวผมจะเล่นทั้งดีดแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เบสดีดตบมาแบบดีดตบด้วยเนาะมาครับอันนี้เปิดจาก MV นะครับออริจินอลใน YouTube เลยเนาะแต่เริ่มต้นเนี่ยเขาใช้เป็นเหมือนกับว่ามันเป็นเปียโนนะครับมันก็เลยจะฟังจังหวะยากนิดนึงถ้าเล่นพร้อมไปกับเขาเนาะดีดก็ได้นะดีดก่อนนะลงลงขึ้นลงกับความรักที่ตามหาอันนี้ดีดนะครับดีตบมากนะครับฝึกดีให้คล่องก่อนนะครับก่อนที่จะไปร้องเนาะไม่เราได้เจอกันก็เหมือนโดนจันทร์ดวงเดียวที่เรายังมองมันต่อให้รู้ดูร้อนอย่าไปไม้ที่บ้านกับความรักสีชมพูนะครับแต่ผู้เป็นเจือจางรูปคู่นะอาจจะเอาก่อแบบบางๆแต่ในวันนี้รักคุณแล้ว
ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าอยากจะดีดไปธรรมดาก็ได้นะมันก็เหมือนกึ่งๆ4คอร์ดวนแล้วก็สมมุติว่าชอบเพลงนี้มากๆก็ดีดธรรมดาก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยพัฒนาเป็นดีดตบนะครับผมอันนี้พอดีเค้ารีเควสมาว่าขอแบบดีดตบได้จัดให้นะครับแล้วก็ให้มีเลเวลก่อนนะครับจับคอร์ดให้คล่องก่อนแล้วก็ดีดนะครับแล้วก็ดีดตบเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกเลเวลนึงเพราะว่ามันแยกนิ้วนะครับมันจะไม่ได้กรีดไปทั้งหมดเหมือนการดีดนะครับมันจะแยกนิ้วก็ความยากมันก็แต่ว่าเพลงนี้ก็เหมาะตรงที่ว่ามันใช้แค่4คอร์ดนี้นะครับหรือจริงๆมันเหมือนกับว่าใช้อยู่ประมาณ3คอร์ดก็ได้นะพอดีไป D7 เนี่ยจับ D ก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่า G major 7เนี่ยก็จับ G ก็ได้นะครับแต่ว่า G minor เนี่ยมันแทนกันไม่ได้นะครับโอเคไปลองฝึกดูนะครับแล้วก็ติดอะไรตรงไหนยังไงลองคอมเมนต์มานะครับก็ขอบคุณสำหรับรีเควสต์ด้วยนะครับทำให้ผมได้ฟังเพลงหลายๆแนวด้วยก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะแล้วก็แชร์ออกไปเนาะแชร์เก็บเอาไว้นะครับถ้าเป็นเพลงโปรดแล้วก็บางทีผมได้ไปดูเนี่ยก็ได้รู้ว่าเออมีหลายๆคนที่แชร์ออกไปแล้วก็เป็นเพลงโปรดของเขาก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับไม่ว่าจะยอดวิวไม่ได้เยอะหรือว่าอะไรแต่รู้สึกว่ามีคนขอเข้ามาเนี่ยแสดงว่ามีประโยชน์กับคนคนหนึ่งแล้วแหละก็ยังไงฝากช่องไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ